เดี๋ยวบูมมันจดไปถึงไหนแล้วบูมจดไปถึงไหนแล้วอ่ะต้องดูดีๆนะเดี๋ยวลูกค้านี่กันนะผมแรดแซบหนูครับเกต้องแตะตลาดคลองรัมยมฮะช่วงวันหยุดนะฮะเป็นช่วงวันหยุดเจ๊ก็ไม่ยอมหยุดเหมือนกันนะฮะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะก็มาขายส้มตำช่วงเย็นนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนมุมนิดนึงนะอันนี้คือผู้ที่คนที่เข้ามากินส้มตำกันนะฮะเนี่ยก็เป็นร้านเดิมนะฮะที่ตลาดน้ำคลองรัมยมนะร้านเดิมนะฮะของเจ๊นะครับด้านหลังรู้สึกจะมีเย็นตาโฟเย็นตาโฟด้วยนะฮะแต่เจ๊ทำหลายอย่างมากเลยอะไรโอ้ยขนมได้ข่าวว่าได้ข่าวว่ามีขนมกระปุ้นกระปุ้นอะไรขนมเส้นขนมอะไรเยอะแยะหมดขนมจีนนะฮะก็ทำนะแฟนชายเยอะแยะไปหมดเลยนะปีนี้ต้องรวยแน่นอนนะฮะได้รวยมาหลายปีแล้วแหละเจ๊ต๊อกเต๊กทำเยอะมากดูดวงด้วยนะได้ข่าวว่าดูดวงเห็นเมื่อกี้ใช่คิวเต็มนะคะคิววันหนึ่งเรารับ5คนเนาะจริงเหรอโอ้โหยอมใจคือของคุณแม่ที่พี่เขาถามเข้ามาเนี่ยจริงๆมันว่างอยู่2แต่เขาโอนตังมาแล้วแต่เขาไม่ระบุว่าเขาจะเอาวันไหนไงนึกออกปะที่หนูตอบไปว่าจะได้วันไหนอะค่ะดูดวงด้วยนะฮะสุดยอดนะขยันใครจะดูคุณแม่หรอตัวเองจอมขยันตัวจริงเลยนะอยู่2เรื่องเลยค่ะที่ใหญ่ๆตอนนี้เนาะนะคะแต่แค่กังวลนะคะยังไม่ได้ยังไม่น่าเป็นห่วงเนาะพรุ่งนี้คือเราต้องขายของเสร็จก่อนคือ3ทุ่ม1ใช่1คิวอ่ะ1คนน่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง20เพราะว่าบางคนก็ถามเยอะถามไม่ได้ถามเยอะนะนั่งเมามอยกันโทรอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงั้นคือเมามอยเป็นซะส่วนใหญ่อ่ะค่ะประมาณค่ะประมาณ15ถึง20นาทีจะมานี่หรอจะมานี่หรออ่ะงั้นก็ปิดคิวค่ะดูดวงก่อนจบเฮ้ยยังโอ้น่ากินเหมือนเดิมแซ่บอร่อยอะไรนะโอเคนี่ให้ทีเป็นกิโลนะครึ่งกิโลอย่างน้อยนะส้มตำแกคกใหญ่มากจานใหญ่มากดูสีสันน่ากินนะโอ้โหนี่พี่โจก็ไม่ค่อยมีคนหรอกก็เป็นฟังเหรอก็ใช่ไงก็ไม่ได้เป็นมาธรรมดาไงปกติเราก็เต็มโต๊ะนะพี่โจก็ดูสีดูเยอะเต็มโต๊ะนะใช่นี่ขนาดแค่วันแบบวันว่างๆของเจนะมาขายช่วงเย็นนะเต็มโต๊ะจ้าทุกโต๊ะจ้าเต็มโต๊ะทุกโต๊ะนะเป็นสมมติวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำงานแกก็จะไปทำงานราชการนะฮะพอหลังจากเลิกงานก็มาตำแบบนี้ฮะแบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆนะไม่ไปไหนวะไม่ไม่สี่สาขาทำไมมันกระดกกระแดกมันจะคว่ำไหมนั่นน่ะไอ้ขามันกระดกกระแดกอยู่ทำไมไม่ค่ะผมกลัวว่าจะเสียของโอ้กูตัวเบลเลอร์บะเทอร์เลยมาจากทะเลไหนเนี่ยโอ้โหสุดยอดร้านเจนี่อยู่กรุงเทพแต่ได้กินปูสดตลอดนะปูสดแล้วปูใหญ่ปูสดแล้วก็ใหญ่นะปูสดแล้วปูตัวใหญ่ตัวใหญ่คัดพิเศษนะเจ๊ต๊อกแต๊กนะตัวเล็กเราไม่เอาฮะตัวเล็กเจ๊ไม่เอาเจ๊คัดตัวใหญ่อ๋อรู้ละเมื่อเช้าไม่ได้กินกาแฟทานกันก่อนแล้วว่าเจ๊ทั้งสอนทั้งอะไรทั้งวันเนี่ยทำไมขยันขนาดนี้ว่างๆแกก็สอนนะสอนเขาเรียกอะไรวันนี้ผมแอบเห็นนะฮะก็คือเปิดสอนนะเปิดสอนลูกศิษย์เนี่ยที่ว่ามาเรียนนะฮะสาขาใช่ไหมตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่ได้พักผ่อนนะใครบอกว่าเจ๊
เจ๊ต้องแจ้งวันหยุดเราจะได้พักผ่อนไม่นะนี่เนี่ยมาดูวันคงนี่นายเป็นตำไทยนะตำไทยนะใหม่เอาแซลมอนมาหน่อยปะลูกใหม่เอาแซลมอนให้เจ๊หน่อยแซลมอนแป๊บนึงนะคะแม่เขาเจ๊ไม่ตำแซลมอนด้วยเหรอมีสิมีตั้งเมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้ยมีตั้งแต่นานแล้วขายดงขายดีพี่โจ้ผมมีแต่ทะเลเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่หมูยอนี่เห็นประจำแน่นอนแล้วก็ทะเลหมูยอเป็นซิกเนเจอร์ของซิกเนเจอร์ใช่เห็นทำส่งด้วยนะเห็นรู้สึกโอ้มีหลายบงหลายบัวโอ้โหเจ๊ไม่ธรรมดานี่หลายบัวนะนี่หลายบัวหลายบัวแซ่บๆกับกรอบนะแซลมอนนี่จัดมาเป็นถุงอุ้ยนี่มันแซลมอนจากประเทศออสเตรเลียเหรอ ไม่รู้มาจากน่านน้ำไหนนะซาวด์แอฟริกาเฮ้ยไม่ใช่มันต้องอยู่ทางอ้าวเหรอทางขั้วโลกที่มันเย็นๆอ่ะอากาศเย็นๆมันอยู่ทางเป็นปลาน้ำเย็นมาจากญี่ปุ่นค่ะทางยุโรปแต่เดี๋ยวนี้เวียดนามก็เลี้ยงได้แล้วนะปลาสเตอร์เจียนปลาแซลมอนนี่อันนี้ไม่พริกเหรอ3เมตรเห็นไหมใช่ค่ะอันนี้ไม่พริกนะนี่กลับมาพี่โก้ทำก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะทำเองขายเองนะฮะไลฟ์สดนี่มีไลฟ์สดด้วยนะเป็นประจำนะมีขาวโกโก้ด้วยนะมีขาวโกโก้ด้วยนะขายดีค่ะที่นี่ระดับขายดีนะเวียนหัววันนี้ไม่ได้กินกาแฟน้ำตาลน้ำตาลกาแฟแก้มนึงมันกินแล้วมันไม่สามารถแทนกันได้แล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วอ่ะสั่งขนมหวานมาแล้วโอ้โหดูปูซะก่อนปูตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะใหญ่แล้วแน่นเลยทั้งใหญ่ทั้งแน่นโอ้โหครึ่งครกแล้วอ่ะประทานทวนราคาเท่าไหร่คะเนี่ย250นะ250ครึ่งครกโอ้โหคุ้มนะฮะคุณภาพนี่แน่นเลยแซ่บเผ็ดมัตยมเหรอ14เมตร14เมตรพอ34เมตรเองนี่น่ามัน4เมตรเองได้ใช่อันนี้34เมตรนะครับคือไปกลับบ้านค่ะเหล่ากุ้ง1ปลาเราจะได้1ปลามีคนขายคิวใหม่ด้วยเหรอเลขาคนใหม่เหรอมาตามเรามานี่ฮะหรือจะว่าเสาร์อาทิตย์เลือกไม่บูมหรือตำไปเลยตำเลยค่ะนี่ขออนุมือตำนะไปทอดไก่นะวันนี้นะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เจอกันนะฮะเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนะเจอกันนะฮะแล้วก็คนย่างไก่ก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวซะแล้วโอ้หลายหน้าที่แล้วกันอะไรที่โจก็ปกติเนาะไม่ใช่ปกติพี่เขาย่างไก่ผมจำได้อันนี้มาขายกับเราได้ขายก๋วยเตี๋ยวนะยาดาโฟนะนี่สุดยอดหลากหลายไหมหลากหลายเนาะดีมากแสดงว่าพนักงานเจ๊สอนเนี่ยดีมากเก่งมากอันนี้เบาๆนะเฉพาะช่วงเย็นนะนี่ดูเฉพาะเวลาแค่เจ๊เขาอยู่บ้านนะยามว่างนะเขามาตำที่บ้านเจ๊เขาพักที่นี่นะฮะอยู่ที่นี่เลยนะเซ็นเตอร์
เลยเจ๊ไม่ต้องฟังผมพูดไปเรื่อยเปื่อยอันนี้กลับบ้านนะกลับบ้านของน้องคนนี้ยังไม่มาโอ้เต็มถุงเลยจอดสั่งไว้อ่ะถุงเบลเลอร์เลยนะฮะนี่ชามะนาวสดเหมือนเดิมนะฮะมะนาวสดนะทั้งลูกเลยนะสิบโลใช่ไหมทอดทอดแล้วก็เสิร์ฟเลยนะนี่ไก่ทอดร้อน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 มีทั้งไก่ทอดมีทั้งไก่ย่างนะฮะแต่วันนี้จะเป็นไก่ทอดแทนนะตอนเย็นจะเป็นไก่ทอดตอนเย็นเป็นไก่ทอดนะของทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับมาทานได้นะร้านต๊อกแต๊กตำแล้วเสบนัวสาขาลัดมะยมนะหรือที่บ้านเจ๊ต๊อกแต๊กนั่นเองฮะขายช่วงหลังจากเลิกงานนะเหมือนเดิมนะฮะวันนี้โลละ380บาทนะคะปูมาไม่มีเลยนะคะช่วงนี้ก็เพราะนั้นแล้วใครที่อยากกินปูช่วงนี้นะคะก็มีเป็นบางวันหรือไม่มีเป็นบางวันนะเพราะว่าปูมาแพงมากพี่โจจริงเหรอจริงโลละ400แล้วปูมาโลละ400ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก4ตัวโลค่ะค่ะอันนี้380 4ตัวโลใช่ค่ะก็ถือว่าตัวละ2ขีดครึ่งนะตัวใหญ่นะตัว2ขีดครึ่งตัวใหญ่แล้วเอามาขายตัวละ150บาท4ตัวโล100 600อ่ะแค่ปูมาก็ไปละ400อ่ะค่าเครื่องยังไม่ได้อีกเลยลูกค้าก็จะโทรสั่งปูมาล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับอย่างอื่นก็กินเถอะลูกค้ากุ้งสดอย่างนี้ก็อร่อยกุ้งสดก็อร่อยนะน่ากินแต่ลูกค้าจะกินแต่ปูค่ะอ๋อปูนี่ครับวัตถุดิบของเจ๊ก็หมูยอน่ากินนะหมูยอน่ากินมากนะครับแล้วก็มีแซลมอนนะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนเจ๊นะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะฮะมาชิมได้เลยนะใครอยู่ละแวกกรุงเทพมหานครนะฮะสำหรับร้านต้นแบบร้านที่สาขาแม่นะก็อยู่ที่สวัสดีครับอยู่ที่ตลาดนครมัธยมนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะในช่องอะไรนะพี่โจสุริอะไรนะสุนิโจทาวเวลสุนิโจทาวเวลนะชื่อผมเรียกยากอ่ะจำไม่ได้เรียกยากแล้วจัดพี่โจอะไรเงี้ยสวัสดีครับขอบคุณค่ะ